คือไม่เน้นไวยากรณ์นะต่างชาติเขาเข้าใจเราถึงแม้เราจะพูดไวยากรณ์ผิดเขาก็เข้าใจเราตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามกันมาว่าแบบมาทำอะไรที่เกาหลีมาเรียนมาทำงานหรือว่ามาทำอะไรคือผมมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เกาหลีครับผมของ Korea University of Technology and Education ที่เกาหลีใต้นะครับผมคือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ทาง Korea Tech เนี่ยเขาทำ MOU หรือว่าทำอะไรสักอย่างเนี่ยกับทางมหาลัยของผมที่เชียงใหม่ก็คือราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ครับผมเรียนวิศวะเพราะว่าทางโคเรเทคเนี่ยเขาเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบเน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์ส่วนทำยังไงถึงได้มาทำต้องทำอะไรบ้างคือต้องบอกก่อนว่าผมรู้ว่ามีโครงการเนี่ยก่อนวันหมดเขตรับสมัครประมาณวันถึง2วันโดยเขาให้ส่งโทอีก500บวกแต่ผมยังไม่เคยสอบโทอีกเลยแต่ผมอยากลองไปทางคณะเขาก็แนะนำว่างั้นไปสอบมอกโทอีกของทางมหาลัยเราดูเอามาส่งไปก่อนลองส่งไปก่อนผมก็เลยไปสมัครในวันนั้นเลยไปสอบจากนั้นผมก็ส่งไปครับผมไม่บอกคะแนนนะ มันก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ลองส่งไปส่งเล่นๆไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันแบบสอบว่าแบบลองส่งไปเผื่อฟุกติดเนี่ยสุดท้ายก็ฟุกติดจริงๆเพราะว่าทางเทคโนเขารับทั้งหมด3คนครับผมแต่คนสอบมี4คนผมน่าจะติดคนที่4เอ้ยผมน่าจะติดคนที่3ครับน่าจะคนสุดท้ายเลยเพราะว่าคะแนนผมน่าจะน้อยที่สุดในกลุ่มละคือทุนเนี่ยเป็นทุนที่เปล่าก็คือไม่ต้องชดใช้อะไรคือทางโคเรเทคเขาจะจ่ายค่าเรียนค่าที่พักแล้วก็มีเงินเดือนให้ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละ5,000บาทครับผม4เดือนก็20,000นอกนั้นก็จัดการเองค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับผมก็จัดการเองก็แพงเหมือนกันแล้วก็ค่าเดินทางเรื่องเอกสารอะไรผมก็จัดการเองหมดเขาจะซัพพอร์ตแค่3อย่างเท่านั้นที่เขาซัพพอร์ตมาทั้งหมด4เดือนฮะผมคิดว่าโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการที่ดีนะคือนักศึกษามาจากทั่วโลกเลยทั้งเอเชียยุโรปแอฟริกาตะวันออกอเมริกามาครบหมดเลยมาประเทศละแบบสักประมาณ6คนบวกลบนิดหน่อยส่วนคนไทยที่มานี่มีทั้งหมด5คนครับผมรวมผมนะเทคโนมา2แล้วก็สุรนารีมา3เขาจะจับคะคนประเทศเดียวกันเขาจะไม่ให้อยู่ด้วยกันเขาจะให้อยู่กับต่างประเทศหมดเลยส่วนผมรูเมทผมเป็นคนเกาหลีใต้นี่แหละก็พูดอังกฤษด้วยกันงูปลาอะไรไปเพื่อเขาต้องการให้แบบทุกคนพูดภาษาอังกฤษโดยหอพักInternational House เนี่ยจะมีกฎว่าห้ามพูดภาษาอื่นยกเว้นภาษาอังกฤษเพราะว่าเขาจะต้องการให้ฝึกเราให้แบบพูดอังกฤษให้อย่างเดียวห้ามพูดภาษาบ้านเกิดเหมือนเขาจะฝึกเด็กเขาที่แบบเป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยแบบให้อยู่กับชาวต่างชาติแล้วก็ฝึกเราให้แบบอยู่กับต่างชาติมันทำให้ผมไม่กลัวการที่แบบไปคุยกับชาวต่างชาติอีกจากเมื่อก่อนผมกลัวนะเด็กๆผมกลัวไม่กล้าพูดภาษาต่างชาติแต่พอผมโตขึ้นผมก็กล้าพูดแล้วยิ่งมาอยู่เนี้ยมันยิ่งแบบกล้าพูดเลยอย่างพวกไวยากรณ์อ่ะ
เราไม่จําเป็นต้องพูดถูกก็ได้คือเขาก็เข้าใจเราแต่ไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยนะครับคือเราก็ควรจะแบบใช้ไวยากรณ์บ้างใช้เวิร์บอะไรที่ให้มันถูกบ้างเพื่อฝึกตัวเราถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจเราก็ตามแต่เราก็ต้องฝึกตัวเองด้วยเอาละครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าหากมีข้อมูลอะไรอยากถามอยากให้ทำอะไรรีวิวอะไรหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มาถามอะไรก็ได้ครับผมวันนี้ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ